สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ้าคณะตำบลสั่งผ้าห่มไปแจกเด็กไทยภูเขาถูกหลอกต้องไปกู้เงินญาติมาซื้อเมื่อเวลา 15:00 นวันที่13มกราคม2566ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากพระครูปลัดโมถาวโรเจ้าคณะตำบลธาตุและเจ้าอาวาสวัดสวนธรรมเทวราชบ้านน้ำอ้อหมู่ที่3ตำบลธาตุอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยว่าสั่งซื้อผ้าห่มเพื่อไปแจกเด็กไทยภูเขาที่จังหวัดเชียงรายโอนเงินไปแล้วถูกบล็อกติดต่อไม่ได้สูญเงิน 12,000 บาทแจ้งความตำรวจและต้องไปขอกู้เงินญาติมาซื้อผ้าห่มไปแจกเด็กพระครูปลัดโมถาวโรเล่าว่าเมื่อวันที่10มกราคมที่ผ่านมาได้สั่งซื้อผ้าห่มจำนวน500ผืนเป็นเงิน 12,000 บาทกับเพจชื่อผ้าห่มนาโนขายส่งทั่วประเทศเพื่อนำผ้าห่มไปแจกเด็กชาวไทยภูเขาที่อำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายโดยติดต่อซื้อคุยกันในแชทไลน์จึงโอนเงินไปให้จนมาอีกวันรู้ว่าถูกบล็อกเฟซและไลน์ทันทีและพยายามติดต่อก็ไม่ได้รู้ว่าถูกหลอกวันนี้จึงเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเชียงคานให้ดำเนินคดีกับเจ้าของบัญชีที่โอนไปและวันที่18มกราคมนี้ต้องนำผ้าห่มไปแจกเด็กตามที่นัดหมายถ้าไม่ได้ไปเด็กจะรอเสียใจและผิดหวังจึงตัดสินใจไปหาญาติชื่อนายต้อมบุพผาอายุ49ปีทำงานเป็นพันโรงเรียนบ้านหินตั้งตำบลจอมศรีอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยโดยขอยืมมา 20,000 บาทโดยทำสัญญาเงินกู้จากนั้นให้มัคคทายกวัดช่วยสั่งผ้าห่มกับโรงงานโดยตรงพระครูปลัดโมถาวโรเล่าต่อว่าขนาดพระไม่เว้นยังหลอกได้ไม่กลัวบาปกรรมเดือดร้อนไม่มีเงินไปซื้อผ้าห่มใหม่ต้องไปกู้เงินมาซื้อผ้าห่มใหม่ฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์จะซื้ออะไรใน Facebook หรือเพจให้ตรวจสอบให้ดีไม่อย่างนั้นจะโดนหลอกเหมือนอาตมาท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ